วันนี้เราจะภาวนาคล้ายคล้ายเมื่อวันแต่ว่านี้ได้เปรียบได้เปรียบที่เวลามากกว่าและที่น่ารักมากมากก็ได้ทำชิกงชิกงก็เป็นการภาวนาที่สอดคล้องกับอานาปานสติเลยเราเอาประโยชน์จากชิกงมาสานต่อโดยนั่งลงนั่งลงนั่งลงโดยร่างกายที่คงขังสบายผ่อนคลายดีแล้วมีพลังที่ดีงามจากชิกงก็เลยการนั่งลงละหาฐานั่งเตรียมปรับฐานั่งให้พอเหมาะพอดีนั่งตัวตรงนั่งสมดุลชนิดที่ไม่ดึงเครียดทุกอย่างเราก็ทำสบายสบายไม่รีบร้อนถ้าผมพูดอะไรก็ค่อยๆทำเท่าที่ทำได้ถ้าทำไม่ได้เต็มที่ก็ไม่เป็นไรลองดูเท่าที่จะทำได้แล้วคราวหลังก็เอาอีกฝึกอีกเมื่อฐานั่งเรียบร้อยก็ไม่ยากที่จะรู้สึกกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอาจจะรู้สึกตั้งแต่เล่นชิกงและเรื่อยๆมาจะเป็นกระบวนการที่ดีงามเราก็ปฏิบัติต่อรู้สึกตัวกับลมหายใจแล้วก็ใส่ใจการหายใจออกหายออกค่อยค่อยช้าค่อยค่อยยาวค่อยเป็นค่อยไปเป็นการทดลองเป็นการเรียนรู้สมรรถภาพของร่างกายที่จะหายใจออกยาวเป็นอย่างไรสมรรถภาพที่จะหายใจเข้ายาวลึกเป็นอย่างไรก็ลองศึกษาดู
หายใจเข้าค่อยค่อยช้าลงหายใจออกก็ปล่อยไปสบายสบายจนออกหมดเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการหายใจออกชนิดที่ผ่อนคลายรู้สึกผ่อนคลายทั้งกายทั้งใจแล้วก็หายใจเข้าก็ไม่เร่งรีบไม่รุนแรงค่อยค่อยรู้สึกตัวอยู่ว่าจะยาวอย่างไรช้าสบายอย่างไรหายใจเข้ายาวชนิดที่เบาๆช้าๆหลับรู้สึกอิ่มหายใจออกช้าๆออกเรื่อยๆจนหมดสิ้นหมดสิ้นอย่างละเอียดหายใจออกหมดแล้วอาจจะลองทิ้งช่วงพักสักครู่พักอย่างสบายรู้สึกตัวก่อนที่มันหายใจเข้า
เมื่อหายใจออกยาวสบายก็ง่ายที่จะปล่อยให้มันออกเองไม่ใช่เราบังคับหายใจออกเป็นธรรมชาติสบายสนใจการหายใจที่เป็นธรรมชาติเองทั้งออกทั้งเข้าถ้าเกิดอะไรแทรกแซงรบกวนธรรมชาติตรงนี้ก็ไม่ต้องปฏิเสธรับรู้รู้สึกตัวเรียนรู้การหายใจออกที่ถูกกระทบเป็นอย่างไรและหายใจออกที่เป็นธรรมชาติของมันเองเป็นอย่างไรเรียนรู้ในเนื้อในตัวการหายใจที่เป็นธรรมชาติสบายที่สดชื่นจิตหรือสติติดตามการเคลื่อนไหวที่ไหนก็ได้ในร่างกายที่รู้สึกอยู่
สนใจการหายใจในท้องในอกในที่อื่นๆสนใจแบบใจกว้างไม่ใช่ใจที่ขาดหวังหรืออยากได้จิตใจที่สนใจธรรมชาติที่เคลื่อนไหวเข้าออกเพื่อเลี้ยงชีวิตอยู ที่ไหนตึงหรือเจ็บหรือปวดรับรู้ได้แต่ไม่ต้องเพ่งอยู่กับลมหายใจที่แพร่หลายทั่วไปในร่างกายจะดีกว่านิ่มนวลกว่าบางครั้งจะรู้สึกว่าลมกับร่างกายเป็นอันเดียวกันเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่สบาย
บางทีลมหายใจก็เข้าออกอย่างเบาตัวตัวแทบไม่มีน้ำหนักเพราะลมมันประณีตสบายและจิตติดตามอย่างใกล้ชิดเมื่อฝึกอย่างนี้เมื่อการหายใจฐานนั่งและการสายใจลงตัวพอดีทุกอย่างสงบระงับลงไม่มากก็น้อยถ้ารู้สึกได้ว่าสิ่งต่างๆสงบลงแม้แต่เสียงที่ได้ยินก็คลายกับว่าเงียบลงกว่าเดิมค่อยๆใส่ใจการสงบระงับสนใจการหายใจที่เบาสงบร่างกายที่ไม่ตื่นเต้นอยู่นิ่งอย่างยืดหยุ่นจิตก็สงบไม่ได้ไปคิดอะไรมากมายค่อยๆใส่ใจอาการแห่งความสงบติดตามดูศักยภาพที่จะสงบมีอย่างไรในร่างกายในลมหายใจในจิตใจ
ถ้าความสนใจออกไปยุ่งกับอะไรไม่เป็นไรกลับมาหาความสงบระงับเมื่อรู้สึกตัวว่าการหายใจเป็นธรรมชาติที่งดงามตัวก็ผ่อนคลายสบายการหายใจสงบประณีตจิตสงบสะดวกรู้สึกตัวในสิ่งเหล่านี้รับรู้แอบใจสงบดูดีๆจะมีความพอใจอยู่เป็นธรรมชาติสิ่งเหล่านี้รู้สึกดีๆ
มันสบายเลยมีความพอใจมีความอิ่มใจอยู่หายใจออกด้วยความอิ่มใจหายใจเข้าด้วยความอิ่มใจค่อยๆใส่ใจศึกษาว่าความพอใจอย่างนี้ความรู้สึกนี้เป็นอย่างไรลมจะยาวจะช้าหรืออย่างไรไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ความพอใจเมื่อหายใจเข้าพอใจเมื่อหายใจออกดูดีๆเมื่อรู้สึกพอใจอยู่ใจมันชอบอย่างไรชอบความรู้สึกเหล่านี้บางทีตื่นเต้นบางทีสงบสบายก็รู้สึกตัวศึกษาอยู่
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติอยู่จิตใจก็รู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้าน่าสนใจจิตใจนี้เป็นอย่างไรจิตใจที่รู้สึกตัวอยู่มันคิดหรือมันไม่ได้คิดก็ดูอยู จิตใจที่รู้สึกตัวอยู่อยู่ในสภาพอย่างไรมีอาการหรือมีอารมณ์อย่างไรหรือบางทีจิตใจนี้สงบสบายแจ่มใสสะอาดสว่างตลอดเวลาที่ปฏิบัติอยู่มีการเปลี่ยนแปลงหมดทุกอย่างที่รู้สึกที่เคลื่อนไหวก็เป็นการเปลี่ยนแปลงมีเกิดมีเปลี่ยนมีผ่านไปสุดท้ายนี้ขอให้สังเกต
การเปลี่ยนแปลงของลมหายใจเฉพาะอย่างยิ่งหายใจออกรู้สึกตัวที่มันออกไปเรื่อยจนจบขอให้สับสนที่มันจบมันสิ้นความรู้สึกตรงนั้นก็เปลี่ยนการเคลื่อนไหวก็เปลี่ยนและเดียวคือหายใจเข้าค่อยค่อยเข้าจนอิ่มดูอาการที่หายใจออกก็ถึงจุดจบหายใจเข้าก็มีจุดจบเช่นเดียวกันอะไรที่โผล่ขึ้นมาในความรู้สึกตัวเดียวมันจบขอให้ดูการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จบลงสิ่งที่เกิดขึ้นมาสลับกันเป็นกระแสเรื่อยแล้วก็จิตใจที่รู้สึกตัวกับการเปลี่ยนแปลงกับอนิจจังจิตนี้ไม่ตายตัวไม่แข็งตัวจิตนี้เปลี่ยนอยู่เรื่อยสบายเย็นอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
สมควรแก่เวลา